สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้ผมจะมาสอนการโอนเงินเข้าสู่ระบบ Happy to Pay แบบธรรมดานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่แจ้งโอนเงินเข้าสู่ระบบนะครับคลิกเข้าไปเลย1ครั้งนะครับเนี่ยครับก็หน้าแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีธนาคารให้เราเลือกหลายธนาคารเลยนะครับอาจจะเป็นกรุงไทยไทยพาณิชย์นะครับกรุงเทพกรุงไทยนะครับมีให้เราเลือกเกือบทุกธนาคารเลยนะครับอย่างสมมติว่าผมอยากจะไปโอนเงิน500บาทของผมเนี่ยเข้าไปในธนาคารของกสิกรไทยของบริษัทนะครับผมก็เลือกตัวเนี้ยครับก็เป็นของกสิกรไทยนะครับหมายเลขบัญชีของกสิกรไทยก็คือ97222นะครับ75052นะครับหลังจากนั้นผมไปโอนมาเสร็จแล้วนะครับผมก็นำใบเสร็จในการโอนเงินมาด้วยนะครับแล้วก็มาแจ้งการโอนเงินนะครับแล้วก็คลิกช่องว่างๆตัวเนี้ยนะครับอย่างสมมติว่าผมไปโอนมาจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยผมก็เลือกเป็นช่องเนี้ยครับคลิกให้เป็นเครื่องหมายสีเขียวเอาไว้นะครับจะได้มั่นใจว่าเราคลิกถูกนะครับถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะต้องทำรายการรอการทำรายการนานนะครับในที่นี้เนี่ยผมไปโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับผมก็เลือกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาหน้าเนี้ยนะครับก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกนะครับแบบฟอร์มตรงเนี้ยก็คือเรานำเอาใบเสร็จที่เราไปโอนมากรอกนะครับอย่างสมมติว่าผมไปโอนผ่านตู้นะครับผมก็ติ๊กตู้ ATM นะครับแล้วก็สาขาเนี่ยใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมมีสาขานะครับผมเป็นเนี่ยนะครับแม่สายนะครับจำนวนเงินที่ผมโอนไปนะครับ500บาทแต่ว่ามันตัดยอดค่าธรรมเนียมไป20บาทนะครับก็เป็น480นะครับแล้วก็วันที่เนี่ยนะครับก็เดือนเนี้ยนะครับเวลา10โมงนะครับ10โมงกับ12นาทีนะครับหมายเหตุนะครับหมายเหตุตรงเนี้ยเราก็ควรจะใส่นะครับแต่ถ้าหมายเหตุตรงเนี้ยถ้าเราไม่ใส่เนี่ยถ้าเราโอนเงินเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยระบบมันจะหักเงินอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่หมายเหตุเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราโอนเงินเข้าโอนเงิน480บาทเนี่ยเข้ามาในระบบแล้วเราโอนเงินเข้ามาเพื่ออะไรนะครับอย่างสมมุติว่าผมโอนเงินเป็นค่าสมัครแล้วกันนะครับเนี่ยผมก็เขียนว่าชำระค่าบริการนะครับก็อันที่จริงแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะหักผมไป450นะครับส่วนที่เหลือมันก็จะเป็น PV แทนนะครับก็จากนั้นผมก็กดดำเนินการนะครับคลิกนะครับก็จะมีรายการให้รอยืนยันประมาณสัก10นาทีนะครับก็ถ้าเราชำระค่าสมัครแล้วนะครับเราก็จะได้ลิงก์แนะนำมานะครับลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับลิงก์แนะนำเป็นแบบนี้นะครับก็ยอดเงินที่เหลือนะครับที่เมื่อกี้ผมไปโอนเงินเข้า480บาทนะครับก็ระบบมันจะหักไป450ส่วนที่เหลือก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับยอดเงินที่เหลือนะครับจะมาอยู่ตรงนี้ให้เราสามารถใช้อาจจะเป็นการเติมเงินนะครับเติมเกมหรือว่าใช้บริการต่างๆแล้วก็ทำได้เลยนะครับไอ้ลิงก์ตัวนี้แล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนหรือว่าแนะนำเพื่อนได้เลยนะครับในวิดีโอการโอนเงินแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ